ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมันติมาฟังเทศรวมกันเถิดทุกท่านมาฟังคำคานเทศเย็นนี้จะสุขสำราญด้วยอุดมการของเราเถิดนาอย่าให้งานเราเงียบเงาด้วยเสียงธรรมนาถ้าโยมนั้นมีศรัทธาจะสุขอุราจะพาสุขใจไม่มาตำรวจทหารครูบาอาจารย์ชาวบ้านทุกคนขอให้มีความสุขเหลือล้นอย่าเจ็บอย่าจนให้มาสุขใจมารวมฟังกันเถิดทุกท่านแล้วจะสุขใจร้อยวันไม่เคยแล้งน้ำใจลูกหลานจะได้ยิ้มด้วยความหวังหัวใจสยามคนไทยถ้าไม่ฟังธรรมก็หมดความงามไม่มีพลังวันนี้จะมาเทศให้ใครเขาฟังลูกหลานก็คงหมดหวังคงสิ้นพลังไล่ทำนำใจพระไม่ได้แกล้งมาเทศแสดงในวันนี้นาหวังให้โยมเกิดความศรัทธาจะสุขอุราจะพาสุขใจไต่ลมชัดงามลูกพ่อสยามเราสายเลือดไทยอยากเห็นญาติโยมสุขใจอยากให้คนไทยมีใจงดงามมาฟังเทศร่วมกันเย็นนี้บุญร้อยวันของแม่จำเนียนเพิ่มพูนที่ได้จากไปโดยมีคุณพ่อสุวรรณเพิ่มพูนสามีแล้วก็คุณโยมณัฐไทยณัฐหัตไทยคุณโยมจิตรดาคุณโยมชุติมาพรนะบุตรและหลานร่วมกันจัดงานวันนี้หลังจากฟังเทศจบก็เข้าสู่พิธีทานเลี้ยงวันนี้มีดนตรีวงใหญ่มาแสดงให้ญาติโยมได้ฟังกันก็เรียกว่าทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียสายเลือดไทยหัวใจสยามคนไทยทำไมฟังธรรมก็หมดความงามไม่มีพลัง
ย็นนี้จะมาเทศให้ใครเข้าฟังลูกหลานก็คงสิ้นหวังคงหมดพลังไล่ทำนำใจพระไม่เคยแกล้งมาเทศแสดงในวันนี้นาหวังให้โยมเกิดความศรัทธาจะสุขอุราจะพาสุขใจไต่ลมชัดงามลูกพ่อสยามเราสายเลือดไทยอยากเห็นญาติโยมสุขใจอยากให้คนไทยมีใจงดงามมาฟังธรรมะสังขารเทศกับพระอาจารย์เทวินต่อไปถ่ายทำโดยเฉลาโฟโต้นะญาติโยมเนาะก็มีทั้งถ่ายทำถ่ายทอดสดให้ด้วยแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมงานกันด้วยเจริญพรสุนทรสวัสดิ์จะขอโอกาสกล่าวคำมาคทางน้อมมโนรับมอทนายาดยอมที่มางานบุญร้อยวันที่ได้อบรมวันนี้มาบ่มปัญญาโอ้คุณโยมจานทวนทั่วทุกท่านโปรดจงตั้งจิตในคิดวิจารณ์ไปตามเนื้อธรรมมาเทศนาสุดโสสังลาภเตปุญญังโยมตั้งใจฟังเทศกันโยมจะเทศกันวันนี้ย่อมจะเกิดปัญญาบรรเทาข้ามาดับอารมณ์มันอย่าตั้งใจฟังพระในทางหายไม่ใช่พระลิเกประเดียวจะเสียแก่นสารละครทีวีที่เข้าเล่นกันให้โยมนะทุกท่านอย่าหลงเมาโมเขายาวเขายั่วจนเราว่าล้อลืมแม่ลืมพ่อลืมลูกลืมผัวอย่าไปลองทางโลกกันจนลืมครอบครัวอย่าหลงเมามัวสิ่งเป็นมายาวันนี้ฟังเทศมีเหตุจำนงไม่อยากให้โยมเลิกลงกิเลสปัญหาดับความรักลงด้วยเหตุผลเตือนให้สำนึกในรู้สึกตัวตนนี่จะได้เลิกกังวลในกามคุณเกิดปัญญาค้นคว้าความจริงมันมีแต่สิ่งที่ไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญสิ้นผ่านไว้เป็นต้นทุนละบาปสร้างบุญจิตเราก็เบิกบานพระมัวตะลงนาพวงตะโลบสุขแล้วกับโศกไม่เป็นแก่นสารแม่น
จะเมาก็ขอให้พอประมาณนิยมจงมันวิจารณ์ไปตามความจริงเกิดมาเป็นคนนี่ไม่พ้นความตายไม่ว่ายอมผู้ชายหรือว่าผู้หญิงอย่าจอกราชาโยมอย่าประวิงล้วนเป็นนาแต่เสียงไม่เจรังการถึงมีสมบัติบรมมาจากมีเกียรติศักดิ์และความมั่งคั่งก็ไม่อาจหรือว่าจ้างองค์พระมัตจุลังนี่ท่านไม่รอเวลาคราวตายแน่ยาแก้ไม่มีตายแน่ๆเรานี่กันไปไม่พ้นนะจะเป็นราชานักเก่งเก่งเก่งจะเป็นราชาหรือมหาชนทิ้งกายสกอนขึ้นเชิงตะกอนตัวเราตายอะไรเราติดลูกเมียญาติมิตรไปด้วยหรือไม่รักกันปราณจะเกินก็ยังต้องกายเขาจะมาร้องไห้กันอยู่สักกี่วันที่ลูกสาทกหยิบยกขึ้นมาอ้างกลัวยอมนั่งฟังวันนี้จะเอาเทวินเข้ามาเทศให้ยอมบรรเทาให้ยอมหยุดเงาในโลกโลกีโลกีสมบัติแน่ต้องขาดกระจายในข้าวของทั้งหลายเอาไปไม่ได้สักอย่างราบยศเงินทองก็มันเป็นของกลางกลางไม่มีอะไรสักอย่างจะติดตัวไปมาเปล่าไปเปล่าคุณโยมจะเฝ้าคอยใครและเงินทองเอาไปไม่ได้หรอกคุณโยมจะมันปลงมันวางในสังขารทรัพย์สินที่มีค่าประเดี๋ยวเขาก็แหวนคืนความสุขความเจริญจงบังเกิดมีกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เวียนมาบรรจบครบรอบ100วันของการจากไปของแม่จำเนียนเพิ่มพูนก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้พ่อสุวรรณและลูกๆทั้งหลายวันนี้มาหวนระลึกนึกถึงจึงได้จัดงานครบรอบ100วันตามโบราณท่านได้ทำกันมาบุญนั้นมี3วาระก็คือบุญศพนะเรียกว่าบุญหน้าศพแล้วก็บุญ7วันบุญ50วันบุญ100วันบุญหน้าศพเราก็จัดกันอย่างเต็มที่มาแล้วพอมาบุญ7วันก็ทำไปแล้วบุญ50วันก็ทำแล้วอันนี้เวียนมาบรรจบครบบุญ100วันนะที่ตามธรรมเนียมเขารู้ว่าเราไม่รู้เลยว่าบัดนี้แม่จำเนียนจะไปกินร้อนนอนทุกข์หรือจะไปสุขชั้นใดแต่ก็รู้ว่าปรโลกเบื้องหน้าไม่มีไร่มีนาไม่มีร้านค้าแล้วก็ไม่มีเซเว่นหิวแสนหิวอยากแสนอยากก็ไม่สามารถหาซื้อกินเองได้หมดบุญหมดกุศลก็ไม่สามารถรับจ้างรับอ่อนใครเขาได้ต้องอาศัยน้ำบุญจากสามีก็คุณโยมพ่อสุวรรณเพิ่มพูนลูก
นัทหัตไทยเพิ่มพูนลูกจิตรดาเพิ่มพูนและก็หลานสาวชุติมาพรอินมั่นร่วมกันจัดงานสำคัญในวันนี้โอ้โหดูนนฉันก็อยากจะมาช่วงที่ดนตรีเขาเล่นจังเลยเนาะโยมเนาะโต๊ะจีนนี่เต็มลานเลยนะแต่ตอนนี้ฟังเทศก่อนนะพอดีเนี่ยพอคนเข้ามามากๆก็พระก็หมดเวลาพอดีเขาเรียกว่าทางโลกก็ไม่ช้ำทางธรรมก็ไม่เสียการทำบุญวันนี้แม่จำเนียนจะได้รับหรือไม่ก็อยู่ในสองฐานะที่บาลีเขียนไว้ก็คือฐานะโขกับอฐานะโขถ้าจิตวิญญาณของแม่จำเนียนยังไม่ได้ไปเวียนว่ายผุดเกิดแล้วบุญที่ทำวันนี้ด้อมได้รับผลอย่างแน่นอนตรงกันข้ามถ้าแม่จำเนียนไปเกิดแล้วบุญที่ทำก็ไม่ได้อุปมาอุปไมยเหมือนเรากินข้าวใครกินใครก็อิ่มจะไปอิ่มแทนกันก็ไม่ได้เอาละเดี๋ยวจะเสียเวลามากไปก็เร่งกันมาตั้งแต่พระสวดมนต์แล้วนะโยมเนาะทีแรกท่านกำนันก็โทรบอกหลวงพี่มาตั้งแต่สี่โมงเย็นเลยพอห้าโมงครึ่งก็เลิกปุ๊บพระสวดมนต์เย็นต่อพอพระสวดมนต์เย็นต่อดนตรีก็เล่นต่อโยมก็กินต่อคราวนี้มันมาผิดแผนการเดินทางนะพระท่านมาสวดมนต์ไปแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่พระเทศพอพระเทศจบปุ๊บเดี๋ยวก็ชมวงดนตรีคณะอะไรไม่รู้วันเนี้ยนะปฏิหารโอ้คณะปฏิหารมาเล่นวงดังเลยนะวันนี้มาเล่นนะโยมฟังกันเต็มที่แต่ก่อนจะดูปฏิหารโยมต้องมาดูอภินิหารก่อนอภินิหารว่าคนจะมามากมายขนาดไหนขนาดฟังเทศตอนนี้ก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนแล้วตอนนี้มี90คนนะคือ9กับ10คนแต่ว่าคนที่ตั้งโจจีนก็เยอะอยู่เพราะว่าโยมกำลังทำไร่ไถนายังอาบน้ำอาบน้ำกันอยู่ยังไม่มาได้ยินเสียงแล้วก็รีบมานะโยมนะพโยมมาเต็มฉันก็จะได้กลับสักทีนะโยมนะเอ้าวันนี้สองคนกับพระอาจารย์เทวินจะช่วยกันประคับประคองเดี๋ยวร้องในส่วนพระคุณก่อนพระคุณของพ่อของแม่ก็เหมือนพระสวดมนต์นั่นแหละโยมก็บอกเอ๊ะอาจารย์สุรพลไปเทศที่ไหนก็เทศอยู่บทเดิมมันเปลี่ยนไม่ได้นะโยมนะมันต้องใช้บทเดิมแหละธรรมสังขารแหละคุณพ่อคุณแม่แหละส่งวิญญาณแหละเบิดเลือนไร้บ้านอะไรแบบนี้ก็เหมือนพระท่านมาสวดมนต์เท่าก็จะแปลไปได้แค่โยจักกุมากับสัมพุทธเทเท่านั้นเองเนี่ยที่ขึ้นแปลไปนอกนั้นก็จะต้องสวดบทเดียวกันนะแต่โยมก็ทำไม่เหมือนเดิมนะโยมเนอะเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นโอ้จะเริ่มมาเยอะแล้วนะมาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วมาตรงนี้เอ้ามาฟังพระคุณพ่อพระคุณแม่กันญาติโยมอยากฟังที่อยู่ทางบ้านมากันไม่ได้ก็กดไปที่เฉลาโฟโต้วันนี้มาทั้งสองช่องด้วยกันเลยนะพรุ่งนี้ก็ตามไปเจอกันโน้นวัดเมืองเก่าเนาะที่พานกระต่ายติดกับวัดดอยบุญจันทร์นะเทศกับพระจันทร์ลาหูนะพรุ่งนี้มหาชาติเวสสันดรชาดกก็คงจะเป็นทีมงานเฉลาโฟโต้ตามถ่ายทอดทุกสถานที่ที่มีเรานะขอเตือนใจนิดสะกิดใจน้อยใจนิดสะกิดใจหน่อยฟังแล้วอย่าน้อยใจเลยนะขอยกส่วนบุญแม่จำเนียนขึ้นมาพ่อสุวรรณด้วยนะให้ลูกจดจำด้วยคำพระตรัสเทศนาคุณบิดรมารดามีค่าสูงล้ำผู้เขาเล่าการทันว่ายังต่ำจะมาเทียบธรรมดูไม่เท่าทันถึงจะยกผู้เขาทั้งใหญ่และกว้างยกภูเขาทั้งใหญ่
และกว้างเอามาคืนตราทางประชดประชันว่ายังไม่ถึงเศษหนึ่งพุ่นท่านองค์พอพิญานกระสงได้ตรัสและบรรยายจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังตลอดนับตั้งแต่เราคลอดออกมาเป็นกายกว่าจะถึงวันนี้มันมีที่หมายว่าเราจะได้เติบโตมาตอนเป็นทารกยามตกถึงฟากตั้งใจฟังดีๆนะจะเล่าให้โยมฟังตั้งแต่เป็นทารกยามตกถึงฟากโยนความลำบากให้กับบิดอนมารดาแม่ต้องเอ็นกายอ้างแม่ต้องย่างกายาอย่างน้อยนานาสิบกว่าวันจะเปลี่ยนไฟเฟินกลับมาโยไฟชุดนะไม่ต้องลำบากเพราะบุตรเอ้ยที่คลอดกลางบ้านไฟร้อนสุมโลนแม่ทนกัดฟันในอุนิโอนาสงสารสนีกระไรอกแม่จำเนียนจะมีใครเหมือนบางคนตั้งครึ่งเดือนถึงจะออกไปได้แม่ต้องทิ้งไฟเผาเป็นพ่อลูกใช่ไหมอย่าลืมให้ได้คุณของมารดาถนอมกรอมเกรียงเฝ้าเลี้ยงลูกอ่อนนะถึงลูกจะอ่อนไม่เอื้อมระอาในอุตสาห์ฟูมฟักปกปักรักษาชื่นหวยชื่นตาด้วยลูกของตัวรักลูกของตัวทูลหัวทูลกล้าวอาบน้ำป้อนข้าววันละลายหอนจะเหนื่อยจะยากยอมลำบากลำบนพ่อกับแม่ไม่เคยบ่นให้ลูกฟังสักคำไอ้ลูกที่อ่อนแม่มิได้พ่อนได้พักอุ้มไว้บนตักตั้งแต่เช้าจดคำขึ้นชื่อว่างานไม่เป็นอันต้องทำเฝ้าพระยายามคอยเลี้ยงลูกยาเอาลูกใส่เปลแม่นั่งเฮกวายเอาลูกใส่เปลแม่นั่งเฮกล่อมมาทนุงอัธนอมเป็นหนักเป็นหนาสงสารกันแต่แม่แกต้องนั่งแต่ทาเฝ้าสอนภาษาลูกยิ่งชายพอรู้กระแสตามที่แม่เจ้าสอนเจ้าก็เริ่มที่อ่อนที่งอนยกใหญ่รบกวนแม่เจ้าคอยเอาแต่ใจว่าสิ่งไหนไม่ได้ทำกระบิดนะกระบวนยามแม่อุ้มให้ลูกกินนมกินนมเจ้าไม่สบอารมณ์ก็ทั้งเยกงะและควรออกอิดพิริตแม่ทำกระบิดนะกระบวนนะทั้งเยกทั้งควรบังเททั้งทุบแทนที่แม่จ
จะโกรธถ้ากับเอามือลูกยานั้นเข้ามาจูบประคบประงมประรมประลูบเฝ้าจูบนอนจูบเฝ้าชมเฝ้าเชยน้ำนมสองเต้าที่รินไหลตกนั่นแหละคือเลือดในอกนังลูกลูกเอ้ยจะแห้งเหือดหายแม่ไม่เสียดายนมเลยกลั่นกรองให้เสวยทุกวันเวลาแม่พอฟันเจ้าคมขึ้นมาหนึ่งคู่คมเหมือนฟันหนูที่แอบกัดผ้าเจ้าโดดเดิมอมพอกินนมมารดาเมื่อเจ้าไม่สบอุราในเจ้าบอกกัดพันใดอยู่นมแม่บางจนมองเห็นเส้นลูกเอ๋ยกัดเน้นแม่จะเจ็บสักเพียงไหนกัดนมแม่เจ้าแปรบเข้าหัวใจบางทีสะดุ้งทั้งกายยามที่ลูกกัดกินจนนมของแม่บางเป็นแพเป็นเพื่อดหลังออกนะเป็นเลือดที่ไหลลิ้นลิ้นไหลออกผสมบนนมให้กินรสลังไหลรินคือเลือดในอุราแม่เจ็บมาระบมไปที่นมเต้าซ้ายจับลูกแม่ยายกินนมเต้าขวาเจ้าดูดดื่มอมทอกินนมมารดาเจ้าไม่สบอุรานี่เจ้าก็กัดทันใดบางครั้งเผลอตัวนี่แม่จะตีสักครั้งแม่ยังเงื้อมือคว้างตีลูกได้เมื่อไรไม่ได้ได้บีบจมูกให้ลูกแม่คลายเจ็บแทบขาดใจยังทนกัดฟันนายโยมเอ้ยฟังแล้วนึกจงมันละละเลิกนึกถึงคุณท่านบุญคุณของพ่อนี่ก็เหมือนกันนะอันเอกอนันเทวินพันลนาผมเมียมีลูกมีพ่อมีให้ทำงานให้เมียอยู่กับบ้านคอยเลี้ยงลูกยาส่วนตัวพ่อเองตะเวนเที่ยวหาตั้งใจหมายว่าอยากจะได้เงินทองที่ไหนจนจนนะที่ไหนจนจนก็ต้องทนรับจ้างพอเอากำลังออกมาสำรองอาบเหงื่ออาบใครเพื่อจะได้เงินทองเอามาเลี้ยงท้องบุตรภรรยาหนักพ่อก็เอาเบาพ่อก็สู้เอาบ่าเข้าตู้ยอมตู้ทุกท่าบุญคุณในเราเท่าบิดอนมารดารักลูกเกินกว่าเนวรักตัวเตือนจิตใจลูกแม่จำเนียนจดจำรอบสองไม่ลองซ้ำเวลาไม่นิ่งเฉยให้ลูกดื่มดำอย่าลืมคำพ่อแม่เลยครั้งแรกลูกเอ๋ยที่ทำให้เราเกิดมางสาธุจบไปสองก่อนเหตุการณ์ยังปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมนอกจากเงียบเงียบแล้วก็จะเงียบลงไปเรื่อยๆแสดงว่าถูกใจอะไรนะ
จะสายเปย์สายใจไวจริงแล้วแม่เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปพระอาวุโสอย่าไปเร่งมากเดี๋ยวมรณภาพคาธรรมาสนะบอกไว้ก่อนนะอย่าลืมที่เหมือนเดิมที่เคยขอที่ไหนก็เหมือนที่นั่นแหละนะไม่เคยขอเพิ่งเคยของานแรกเลยเหรออ๋องั้นอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนนะค่อยฟังเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะเอามาฟังบทกลอนจริงๆแล้วแม่จำเนียนเพิ่มพูนยังไม่อยากกลับหรอกแต่เวลาของแม่หมดลงแม่ก็จึงหนีลูกกลับแต่แม่ก็กลับไปเป็นเทวดาเป็นอย่างไรมาฟังเทวดายังไม่อยากกลับสวรรค์แม่มาจากลาลูกหลานน้ำตาไหลล้วงหลังรินสุดโศกาน้ำตาไม่สิ้นแม่คงได้ยินเสียงสะอื่นหายน้ำตาท่วมโทนไหลล่อนเปียกท่วมหัวใจแม่จำเนียนต้องมาจากไกลเสียงสะอื่นให้จนฟ้าได้ฟังแง่นคอตั้งบ่าบอกกับท้องฟ้าให้ฟ้าได้ฟังหัวใจลูกหลานแทบพ่ายพังวอนฟ้าจงฟังใจลูกพังสิ้นฝนลั่งสั่งฟ้าหล่นปนน้ำตาลูกหลังไหลลินลูกหลานหัวใจแทบสิ้นสุดแสนทวินเปื้อนนองน้ำตาคุณของแม่นี่ยิ่งใหญ่ล้วงจากแดนแม่นสูงที่สวรรค์ประทานแม่มาฟ้าสั่งมารับแม่จำเนียนให้กลับคืนฟ้าแม่ใหม่ผิดคำสัญญาแต่ถึงเวลาที่แม่ต้องไปน้ำตาลูกหยดหลั่งลินลดบนพื้นดินคำที่แม่สอนลูกยังจำสิ้นแม่คงได้ยินเสียงลูกร้องไห้ลูกจะทำความดีตามวิธีที่แม่สอนไว้แม่จำเนียนอย่าได้ห่วงใยลูกหญิงหลานชายจะทำความดีไม่รู้นั่งตรงไหนเนาะโยมนัทธะโยมนัทธะหทัยนะโยมจิตรดาโยมชุติมาพรเนี่ยนั่งตรงไหนหมดก็ไม่รู้สงสัยยังมาไม่ถึงงานหรือเปล่ามาแล้วเหรออ๋อสาธุทำบุญให้แม่เนาะหมดธนาสาธุนะโอ้ให้ซะเยอะเลยจะใช้หมดไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแบ่งให้เขาอาจจะมองไม่เห็นเพราะนั่งไลน์ในสุดคุณของแม่นี่ยิ่งใหญ่ล้วงจากแดนแม่นสูงที่สวรรค์ประทานแม่มาฟ้ารีบมารับแม่จำเนียนให้กลับคืนฟ้าแม่จำเนียนไม่ผิดสัญญาแต่ถึงเวลาที่แม่ต้องไปน้ำตาไหลหยดหลังลินลดบ
บนพื้นดินคำที่แม่สอนลูกยังจำสิ้นแม่คงได้ยินเสียงลูกร้องไห้ลูกจะทำความดีตามวิธีที่แม่สอนไว้แม่จำเนียนอย่าได้ห่วงใยลูกหญิงหลานชายจะทำความดีนี่เป็นหลานบ้างเนี่ยลูกสาวเหรออ๋อสาธุลูกจิตรดาเนาะมาแล้วยังเหลือหลานชุติมาพรยังไม่มาสาธุเมื่อก่อนเคยมีแต่พ่อสุวรรณนั่งตรงไหนไม่รู้ยังมองหาพ่อสุวรรณไม่เจอเลยเนี่ยคืนนั้นบอกมามาตั้งแต่สี่โมงเลยนะจานนะบอกกันไม่ต้องกลัวนะพ่อนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนู่นเนี่ยเป็นเลิกเอาสามทุ่มครึ่งเนี่ยรีบเทศเดี๋ยวกลัวปฏิหารเขาจะเล่นก่อนนะโยมนะมาฟังคำว้าวอนเดี๋ยวฟังน้องชายบ้างนะโยมนะในองค์นี้กำลังจะปั้นเดี๋ยวโตอีกหน่อยเดี๋ยวดังโยมไม่ต้องกลัวแล้วพี่นะน้องร้องพี่ดันนะไปด้วยกันในทั้งคู่นะจะนั่งสบายใจเลยห้อยขาด้วยนะนั่งออกมายื่นหน้าออกมาหน่อยโยมเขาไม่เห็นเขาให้องค์เดียวนั่นเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีแม่จำเนียนนี้ว้าววอนแม่เคยพรำสอนว้าววอลูกหลานได้ฟังร้อยวันแล้วเหลือไว้แค่ความทรงจำสิ่งที่แม่แนะนำชาวคล้ำพำเจนละจาจะจดจะจำแม่นั้นไม่เลิมความรักยังปลื้มแม่ของลูกนี่นะของแม่นี่นายังตราตรึงในดวงใจเสียงที่ดังยังก้องกระหึ่มลูกยังไม่ลืมยังรักและยังอะไรคุณงามความดีแม่จำเนียนเคยสอนลูกไว้จะจดไว้ในหัวใจช่วยให้ครอบครัวสุขสันต์ขอให้กุศลผลบุญช่วยพาวิญญาณแม่จำเนียนนะล่องลอยขึ้นบนสวรรค์พี่น้องทุกคนพวกพ้องที่มาร่วมงานจะยังรักมันรักแม่นั้นไม่เลิกลอยวันแล้วเนาะเสียงเพาะเสียงที่มีแต่ความห่วงใยได้หายจากลูกไปเสียงบางครั้งสร้างความรำคาญให้ลูกกินข้าวแล้วหรือยังลูกอาบน้ำแล้วหรือยังลูกรีบไปโรงเรียนนะลูกเดี๋ยวจะสายกลับจากโรงเรียนถามหิวไหมลูกเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียอาบน้ำเสีย
แม่ทำกับข้าวดีๆไว้คอยลูกนะลูกนะเห็นลูกนั่งเศร้าก็ถามลูกอีกแล้วเสียงที่ดังยังก้องกระหึ่มลูกยังไม่ลืมยังรักและยังอาลัยคุณงามความดีแม่จำเนียนเคยสอนลูกไว้จะจดไว้ในหัวใจช่วยให้ครอบครัวสุขสันต์ขอให้กุศลผลบุญช่วยพาวิญญาณแม่จำเนียนนะล่องลอยขึ้นบนสวรรค์พี่น้องทุกคนพวกพ้องที่มาร่วมงานจะยังรักมันรักแม่นานไม่ลืมสาธุขอบคุณนำใจเนาะโอ้โหถวายกันมาคนละ300 400ไม่ได้ไปไหนนะโยมนะเอาไปสร้างโบสถ์ใกล้เสร็จแล้วนะตอนนี้ก็ช่างปั้นลายบัวฐานล่างและก็คงใช้งบประมาณอีกไม่กี่แสนก็สำเร็จลุล่วงนะโยมนะก็ขอโมทนาบุญด้วยร่วมสร้างโบสถ์เอามาฟังอาจารย์เทวินถึงลูกจะไม่ดีถึงลูกจะเกเรยังไงคำว่าพ่อว่าแม่ก็ไม่เคยที่จะอิจฉาตาร้อนไม่เคยที่จะโกรธลูกเป็นอย่างไรฟังอาจารย์เทวินร้องสำหรับแขกที่อยู่ด้านนอกก็เรียนเชิญด้านในเลยนะเอาเหรอใช่ไหมเป็นตัวแทนให้เจ้าภาพครับออกไปจะไปโบกรถด้วยเหรอเชิญนะแขกถึงคนดีฉันมีพ่อแม่รักฉันตั้งแต่ในครรภ์นั้นเป็นต้นมานำนมซึมซาบอาบตัวทั่วทั้งกายาแผ่นดินแผ่นฟ้าหากใครเทียบทันไม่มีเมื่อลูกยังเยาว์พ่อแม่เอาใจใส่ร้องอ้อนเท่าไรปลอบใจไม่คิดทารุณไม่เคยอาฆาตลูกพลาดพลัมทำวุ่นพ่อแม่อุดหนุนพระคุณเหนือธรณีเมื่อฉันโตฉันพอจากอ้อมอกมาไปลงรักเพื่อนยิ่งกว่าลืมมารดาทั้งหน้าบัดสิพ่อแม่คงเศร้าลูกเรานั้นทำไม่ดีลูกทำอย่างนี้ยังมีพ่อแม่กรุณาเมื่อฉันจนเงินเพื่อนเหมือนไม่แลย้อนมาแม่ยังช
ลับน้ำตาเพราะเอาอ้อมอกป้องปกด้วยกรุณาพ่อเอ๋ยแม่จ๋าเมตตาลูกจนวันตายยามลมกิ้งไข่เล่าวิ่งเข้าช่วยพร้อมปลอบด้วยคำหวานพิขานไข่จูบที่เจ็บปัดเป่าให้หายไปพนันไซที่แท้แม่จำเนียนของลูกเองเมื่อฉันโตฉันพอจากอ้อมอกมาไปลงรักเพื่อนยิ่งกว่าลืมมารดาช่างหน้าบัดเสียพ่อแม่คงเศร้าลูกเรานั้นทำไม่ดีลูกทำอย่างนี้ยังมีพ่อแม่กรุณาฉันจนเงินเพื่อนเหมือนไม่แลย้อนมาแม่ยังช่วยซับน้ำตาเพราะเอาอ้อมอกป้องปกด้วยกรุณาพ่อเอ๋ยแม่จางเมตตาลูกจนวันตายไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรความรักของพ่อของแม่ก็ยังเหมือนเดิมมาฟังเลือนไล่แม่เวลาก็ไล่หลังเข้าไปทุกขณะเราจะไปจบประมาณ 18:30 นาทีเนาะพ่อเนาะจะได้มีเวลาให้ดนตรีเขาลองเครื่องเสียงต่ออีกนะโยมนะก็เหลือเวลาอยู่ที่กันอีก20กว่านาทีมาฟังเลือนไล่แม่จะเป็นอย่างไรบ้านหลังนี้รอยวันแล้วไม่มีแม่รักน้ำตาลูกสิ้นแววแม่ลาจากแล้วไม่มาแต่ก่อนแต่ไรแม่นั้นเคยกินข้าวจากทำลายไถนาเคยนั่งกินข้าวหยอกยาวพนอแต่ร้อยวันแล้วแม่จำเนียนไม่มีลูกนั่งเงามองแต่ลูกภาพแม่เราสุดแสนจะเศร้าน้ำตาคลอแม่มาจากนี้สูญสิ้นชีวิตแล้วละหนอขอสวรรค์เปิดรอวิญญาณของแม่ด้วยเถิดต้องมาสูญสิ้นชีวิตแม่สิ้นดับลงชาตินี้พ่อสุวรรณหรือแม่ไม่ลงรักเคยมั่นคง
ไม่มางเมินไม่ว่าวันไหนช่างมีน้ำใจให้ลูกเหลือเกินเลี้ยงลูกมาแล้วเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินพระคุณแม่เกินบรรยายเสียดายยิ่งนักเสียดายแม่รักของลูกจริงหนอถึงลำบากแม่จำเนียนไม่ท้อเพื่อให้ลูกแม่นี้สบายวันนี้แม่สิ้นแต่ความดีแม่นี้ไม่ตายหลับเถิดแม่จำเนียนหลับให้สบายร้อยวันทำให้แม่ไปวิมานไม่ว่าดวงวิญญาณจะสิงสถิตอยู่ณสถานที่ใดโปรดจงรับรู้แล้วก็รับทราบว่าคนที่อยู่ทางหลังห่วงใยทำบุญส่งไปให้ถ้าอยู่ในสถานที่ทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปหลังจากฟังเทศจบโยมก็จะได้เข้าสู่พิธีทานเลี้ยงต่อไปเนาะโลกไม่ช้ำธรรมก็ไม่เสียแม่ยอมลำบากเพื่ออยากเห็นลูกสบายแม่ยอมลำบากเพื่ออยากเห็นลูกสบายจะเหนื่อยแค่ไหนจำเนียนยอมได้กับโชคชะตานอนดึกตื่นเช้าวันวันเฝ้าเลี้ยงลูกอย่าเรียนน้อยพอด้อยเวลาอาชีพชาวนานั้นต้องจำทนสู้ไปไม่บ่นอดทนเลี้ยงลูกเรื่อยมาอยากเห็นใบปริญญาที่แลจากเหงื่อสักหอนเห็นลูกสู้แท้สุวรรณก็สุขเหลือล้นไม่ยอมให้ลูกอายคนท่านสู้ทนหาเงินส่งเรียนสิ้นเดือนเหมือนดังพ่อแม่สิ้นใจบางเธอไม่มีจะให้เอาแรงแลกเงินหมุนเวียนแลกด้วยน้ำตาจึงได้มาเป็นข้าเล่าเรียนหวังว่าลูกคงภาคเพียรสมกับที่ได้รอมาลูกจงสานต่อสู้เถิดน้อให้สู้ต่อไปอย่าได้ท้อใจสู้เรื่อยไปอย่าท้อเลยนะถ้ามีบางครั้งเห็นพ่อสุวรรณท่านนั่งอ่อนล้าให้ลูกทั้งสองรู้ว่าตลอดเวลาพ่อทนเพื่อเราพระองค์แรกที่คอยประคับประคองตั้งแต่ในท้องจนเกิดมาร้องเขา
คอยดูแลเลี้ยงเราและเฝ้าอุ้มชูสองมือแม่ที่คอยจับแลไว้ลูกเจ็บตรงไหนเมื่อไหร่ตรงไหนแม่รู้ฟังฉันดูเหมือนมือพระผู้ทรงธรรมอ้อมอกแม่ช่างมีอาถรรพ์ที่ใดหนาวสั่นอ้อมอกแม่จำเนียนนั้นอุ่นยามใดหัวใจพ่อสุวรรณว่าวุ่นลูกคือต้นทุนที่ได้ทบตอบแทนยามลมกิ่งไข่นอวิ่งเข้าช่วยเนาะหูโยมก็มากันเยอะแล้วพระก็เก่งกลัวว่าจะไปรบกวนเวลาโยมโยมอยากฟังอะไรเพิ่มเติมก็ขอมานะอีกสักก่อน2ก่อนก็น่าจะพอดีแล้วตอนนี้ก็8:18 น.10 นแล้วเนาะโยมเนาะเดี๋ยวโยมจะได้ชมวงดนตรีกันต่อถ้าโยมอยากฟังอะไรก็ขอมาไม่อยากฟังอะไรพระก็จะลาแล้วนะอ้อมอกแม่ช่างมีอาถรรพ์ที่ใดหนาวสั่นอ้อมอกแม่นั้นยังอุ่นลูกร้องยามใดหัวใจแม่แทบวาวุ่นสองมืออุ่นอุ่นได้วางที่กลางแสกนาพระองค์แรกที่แท้นั้นแม่เราเองเราได้ยินเพลงแม่กล่อมก่อนเพลงใครมาฟ้ามองนาฬิกาก็หมดเวลาพอดีเป็นนักเทศต้องรู้จักเวลาเป็นนักศรัทธาต้องรู้จักต้นทุนพอหอมปากหอมคอเนาะโยมเนาะจะได้มีเวลาทานอาหารกันแล้วก็ฟังวงดนตรีปฏิหาริย์ต่ออ่ะประนมมือรับพรนะโยมนะพรให้โยมร่ำรวยสวยสุขอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขทำอะไรก็ขอให้มีแต่ความสำเร็จสำเร็จฟังไม่จูใจก็กดไปที่เฉลาโฟโต้วันนี้มาทั้งสองกล้องใหญ่ๆด้วยกันนะตามไทยธรรมเพื่อไลฟ์สดให้ญาติโยมได้ดูโยมก็กดไปที่งานแม่จำเนียนเพิ่มพูนก็จะขึ้นอยู่ใน YouTube ทุกเครื่องไปนะโยมนะมาลาก็เลยเนาะโยมเนาะโยมมีอะไรจะฝากไปไหมไม่มีอะไรก็ไม่ว่านะโยมนะก็จะลาโยมกลับวัดละเทศนาปะลิโยวาสานเนงในอังวาสานการสิ้นสุดย่อนาสมมุติจบกันเพียงนี้ดนตรีเขาจะเล่นต่อพระคงพอเสียที
มากกว่านี้ขอเห็นไม่ควรจะลาโยมไปก็ให้มารับเอาพรจากเทวินเสียก่อนสักเสประการอยู่แท้ท่านให้แค่ร้อยจะมากหรือน้อยอย่าต่ำกว่านั้นวันนั้นชวีมีสีสันนิพุทธพองผิวพรรณประดุจจันเพนส่วนสุขทะขอให้ยอมสุขทีให้สุขทวีอย่าได้วางเว้นนะให้สุขดีและดูเด่นนะให้สุขกระเด็นไปเหมือนดังดวงดาวให้ตกแผนเนอย่าแพ้ทุกจงเจริญตกอย่าลืมความเศร้าให้ตกทะแลนกึก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 เนให้ตกทะแลจนร่างกายแก่เผาพลาโยมเล่าอย่าร่วงลุยลากำลังให้ดังช้างสารเพื่อนชัดทันนะนพุทธาให้สมมามโนดังที่เจตนาแด่ยอมที่มางานบุญร้อยวันในอังวสานเป็นการสิ้นสุดเอาย่อหน้าสมมุติอานิสงส์เพียงนี้จะร้องแลอื่นต่อคงจะพอเด็บพอดีเดี๋ยวยอมจะได้ชมดนตรีกันต่อไปเงศาสนาวสานเนในที่สุดแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนาบุญ100วันให้กับแม่จำเนียนเพิ่มพูนวันนี้โดยมีคุณพ่อสุวรรณเพิ่มพูนลูกณัฐะหะไทยเพิ่มพูนจิตรัตดาเพิ่มพูนแล้วก็หลานสาวก็ชุติมาพรอินมั่นได้จัดงานวันนี้อย่างสมศักดิ์ศรียามมีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงทางกายเวลาจากไปก็เลี้ยงทางวิญญาณอย่างดีก็ขอบุญกุศลในคราวครั้งนี้จงทรงผลบุญให้แม่จำเนียนเพิ่มพูนสิงสถิตอยู่ณสถานที่ใดจงมารับบุญกุศลในคราวครั้งนี้ถ้าจิตอยู่ในสถานที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ถ้ามีความสุขก็สุขยิ่งขึ้นไปมัดแมนติดขัดด้วยส่วนหนึ่งประการใดขอวอนองค์เทพไทยเทวาจงนำข่าวสารการกุศลของการทำบุญครบรอบ100วันวันนี้ให้แม่จำเนียนเพิ่มพูนได้ร่วมอนุโมทนาบุญและขอผลบุญทั้งหลายที่เหลือจากการอุทิศจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพละวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมงานบุญในวันนี้มาแสดงออกถึงความเป็นญาติมาประกาศถึงความกตัญญูมาเชิดชูคุณธรรมข้าวบรรเนื้อเกลือบรรใต้ไก่บรรกลางเต้นบรรลังโต๊ะบรรบนร่วมด้วยช่วยกันทำงานกุศลก็สำเร็จลุล่วงก็ขอให้โยมมีแต่ความสุขและความเจริญจงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิพันธ์ดนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดแล้วขอความปรารถนาจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จอัตมาภาพรับประทานวิสัชนาเห็นสมควรแก่กาลและเวลาจึงจะขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้